าไปดูวิธีที่ร้านใช้ปล่อยอุปกรณ์ Apple มือ2วิธีการสามารถที่จะล็อกเครื่องได้ถ้าหากเราไม่ผ่อนต่อแล้วก็ตาม GPS ได้ถึงบ้านเขาทำกันอย่างไรต้องบอกครับว่า Apple เนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยเอาไว้ล็อกเครื่องเวลาที่เครื่องเราถูกขโมยซึ่งวิธีการนะครับก็คือการที่ Apple เนี่ยเขาผูกบัญชีของ Apple เองไว้กับ Apple ID หรืออีเมลที่เราเอาไว้ใช้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนี่แหละซึ่งอีเมลนี้นะครับในฝั่ง Android เนี่ยเราก็ต้องมีเหมือนกันนะแต่ว่าของ Apple เนี่ยเขาบียอนไปมากกว่านั้นสามารถทำให้เราเนี่ยสั่งล็อกเครื่องได้ซึ่งกรณีนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อไว้ใช้ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือถูกขโมยหรือถูกใครแอบหยิบไปพอมันผูกกับ Apple ID แบบนี้ย้อนกลับไปที่ EP 166ครับผมเตือนไว้ว่าเวลาเราล็อกอินเข้าไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆอย่าล็อกอินด้วย Facebook อย่าล็อกอินด้วยบัญชี Google และอย่าล็อกอินด้วย Apple ID ใช่ครับเราอย่าไปผูกแอปพลิเคชันอื่นๆไว้กับ Apple ID เพราะคนร้ายอาจอาศัยช่องโหว่อันนี้ได้พออุปกรณ์ของ Apple เขามีระบบความปลอดภัยแบบนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยใช้กลไกในการล็อกเครื่องแบบนี้ในการปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาผ่อนอุปกรณ์ของตนเองที่ขายไว้ซึ่งถ้าหากเราไม่ผ่อนต่อนะครับร้านเขาเนี่ยก็จะใช้วิธีการก็คือการสั่งล็อกอาจจะใช้ไฟล์ My Phone นะครับแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์หายงั้นล็อกเครื่องก่อนเลยคนร้ายเนี่ยจะได้ใช้ไม่ได้ซึ่งพอเมื่อเครื่องล็อกใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยแอบเอาไปล้างเครื่องได้ไหมมันก็ต้องงัดเครื่องออกมาเพื่อถอนฮาร์ดดิสก์ถอนเมมต่างๆซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เนี่ยแตกต่างจากกรณีของ Android ครับเพราะว่า Android เนี่ยเขาพัฒนาโดย Google แล้วก็ปล่อยให้ทุกคนเนี่ยใช้ฟรีแล้วก็นำไปพัฒนาต่อดังนั้นครับการที่ Apple มีเพียงอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยแฮกยากกว่าเดิมนอกจากนี้ครับอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยยังสามารถที่จะตาม GPS ได้ด้วยว่าเอ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้ iPad เครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถ้าหากเจ้าของร้านแจ้งความกับตำรวจล่ะเอ้ยนี่ไงคนนี้ขโมยไป Apple ID ฉันล็อกอินอยู่ที่เครื่องนี้เอ้าจากเดิมกลายเป็นซื้อเครื่องไม่ผ่อนต่อกลายเป็นคนขโมยซะอย่างนั้นจะว่าไปแล้วครับเรื่องนี้ทำให้นึกถึงน้องคนนึงครับซึ่งเขาขาย iPad บนโลกออนไลน์ขายบนโลก Twitter นะแล้วก็มีบัญชีผู้ใช้ Twitter เนี่ยเขาติดต่อเข้ามาซื้อ iPad เลยพอซื้อ iPad เสร็จปุ๊บน้องเขาไม่สะดวกใช่มั้ยก็ส่ง Messenger เนี่ยไปขายพอส่งผ่าน Messenger ปุ๊บเนี่ยคนร้ายก็ใช้วิธีการหลอกล่อว่าฝากแฟนรับโอนเสร็จแล้วนะโชว์สลิปยอดเงินตรงมีชื่อน้องเขาด้วย Messenger ก็หลงเชื่อสุดท้ายคนร้ายเอา iPad ไปปล่อยต่อไอ้คนที่รับไปเนี่ยดันเป็นเพื่อนของไรเดอร์สุดท้ายครับน้องเขาได้ iPad คืนมาแบบงงๆเรื่องนี้ครับถ้าน้องเขาใช้ระบบความปลอดภัยของ Apple แบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผิดวิธีไหมนะครับน้องเขาอาจจะไม่ถูกโกงแบบนี้ก็ได้อย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ